เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าเขาเรียกรูปลักษณ์ของป่าไม้นะครับก็จะเป็นป่าเขตร้อนชื้นค่ะนะครับอันนี้สําคัญนะครับไม่ใช่ว่ามันร้อนชื้นแล้วมันยังไงอะไรแต่สาเหตุของเขตร้อนชื้นเนี่ยก็คือว่ามันมีความชื้นสูงคนะ่ะครับเพราะฉะนั้นความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ได้อ่าฮะนะครับแล้วพืชพันธุ์ที่มีความหลากหลายในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็เป็นพืชพันธุ์เวลาเราพูดถึงป่าเบญจพรรณนะครับก็คือมีพวกไม้เนื้อแข็งมีไม้อะไรสารพัดเนี่ย5 ชนิดเนี่ยนะครับทคี่่ะเกิดอยู่ในป่าเดียวกันนะฮะแล้วสรรพคุณอันหนึ่งถ้าในยุคปัจจุบันนะครับก็คือว่าเขตป่าร้อนชื้นเนี่ยไม้เนื้อแข็งทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับบุคลิกลักษณะของพวกเขาคืออย่างนี้นะครับยิ่งไม้เนื้อแข็งเท่าไหร่เขายิ่งดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากสาคเห่ะตุที่เขาเป็นไม้เนื้อแข็งก็เพราะว่าเขาดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ได้เยอะนะครับเห็นไหมลำต้นแข็งอะไรพวกนี้นี่คือคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งนั้นนโอะ้ครับค่ะหรือมหัศจรรย์เลยล่ะเป็นควันอยู่ดีๆนี่ดูดซึมเข้าไปเนี่ยเป็นลำต้นต้เอนอไมฮ้ะแล้นวะครกั็บแมล้าวเคป็นนก็เอามาสร้างบ้านนเอะครับอส่วนที่ไม่สร้างบ้านไม่ได้เอามาเผาถ่านโอ้เอามานที่อดเชื้อเพลิงเพราะเรายังขุดแก๊สใช้เองไม่ได้สมัยก่อนอะไรพวกนี้นะฮะนี่คือความสําคัญอย่างยิ่งค่เะพราะครับเพราะการเป็นไม้เนื้อแข็งป่าเบญจพรรณนะฮะหรือถ้าจะพูดก็คือว่าถ้าไม่มีมนุษย์ไปบุกรุกเลยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะยังคงเหลืออยู่เป็นส่วนอยู่คท่ีะ่อินโดนีเซียค่ะนะครับเห็นไหมเราถึงมีอุหลังอุตังอ๋อใช่ใช่ค่ะอ๋นอะครับหรือบางพื้นที่นะครับมีนกเงือกค่ะนกเงือกเนี่ยเป็นนกที่เขาอยู่กับเขตป่าที่อุดมสมบูรณ์จริงค่ะๆนะฮะแล้วอันนี้แหละครับแล้วอีกสรรพคุณหนึ่งก็คือว่าการเป็นไม้เนื้อแข็งของพวกเขาเนี่ยนั่นมันหมายถึงว่าเขาเนี่ยเป็นพืชพันธุ์ที่ดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าพืชหรือป่าอื่นๆในโลกนโีอ้้นี่แกสำคัญเลยนะเนีม่ยากนะถึง12 เท่าโอ้โหอาจารย์เพราะงั้นนะครับต้องรักษาไว้นะอาจารย์เนาะนั่นแหนละะทีนี้พลังงานสิ่งแวดล้อมในอาเซียนนี่แหละที่อาจารย์พูดถึงดิฉันก็รู้สึกเป็นกังวลเหมือนกันนะที่ว่ามันมีไอ้พวกทั้งฝุ่นทั้งไฟป่าอะไรพวกนี้เนาะแล้วอาจารย์มาพูดถึงเรื่องของเขตป่าป่าไม้อย่างป่าเบญจพรรณในเนื้อแข็งเนาะนับวันมันก็จะร่อยหรอไปนะอาจารย์เพราะฝีมือมนุษย์แหละเนาะค่ะสถิติอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นสหประชาชาติโดยองค์การเขาเรียกอะไร SCAP นอะ๋ฮอะฮะฮะ SCAP เนี่ยจะทำทุกเรื่องเลยในโลกนี้นะฮะที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมอะไรสารพัดนะครับมันก็เลยเขาจดเรียบเรียงสถิติไว้ทุกปีค่ะนะครับแล้วห่วงที่โลกนี้วิกฤตหนักเนี่ยคือมันเริ่มตั้งแต่ปี1990นะฮะปีพันเก้าคร้อ่ะยเก้าสิบแล้วถ้านับเนื่องมาจนถึงปี2020นะครับ1990ถึง2020เนี่ยนะครับอันนี้เฉพาะในอาเซียนนะครับไม่ได้ทั้งโลกก็คือสูญเสียป่าที่ผมได้พันนาบรรยายไปสักครู่นี้เนี่ยนะครับสูญเสียไปแล้วพื้นที่ป่านะครับค่ะ376,000กว่าตารางกิโลเมตรค่ะตารางกิโลเมตรนะครับไม่ใช่ไร่สนูะคญรัเสบียอันนี้สูญเสียไปโอ้ใช่ครัคบ่ะ376,000กว่าตารางกิโลเมตรในห่วงกี่ปีเนี่ย30ไหมใช่สใชาม่สิสบามสปิบีปีได้ค่ะจากปี1990ถึงก็เฉ30ลี่ยซะว่านั่นแหละก็เฉลี่ยก็ประมาณ10 ปีก็คือประมาณแสนกว่านะครับแล้วเวลาเราพูดตัวเลข376,000กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยเราอาจจะว่ามันก็ไม่มเหั็นนเยอะนคะ่ะครับพื้นที่เท่านี้เนี่ยใหญ่กว่าประเทศเยอรมันครับค่ะถ้าผมพูดอย่างนี้เออเอออันนี้มองภาพออกเอน่อากลัวมากขึ้นเลยเออทีนี้ผมจะแปลงร่างตัวเลขนี้ให้ฟังนะคค่ะรับว่ามันจับต้องได้ขนาดไหนก็คือว่า1 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับ
มันเท่ากับพื้นที่ป่า625 ไร่โอ้เยอะเลยนะอาจารย์ก็ลองเอา625 ไร่นะครับคูณไอ้ตัวสามแสนสกาับมหแลสวงนกว่าโอ้โหเข้าไปนั่นแหละครับคือป่าไม้ที่ถูกทำลายไปโอ้เยอะมากอาจารย์คะนั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าไทม่ำแไปมลกใจทำไมเราร้ถึงอโนลกร้อนโอ้ทำไมมันถึงร้อนทำไมมันถึงแล้งทำไมโอน้้ำท่วมฉับพลันนะครับทุกวันนี้ไม่มีฤดูน้ำหลากนะครับอืมน้ำหลากนี่หมายความว่าคือเขาคือมันล้นจากพื้นที่ข้างบนจากที่สูงแล้วเขาก็จะค่อยๆไหลลงมาค่ะจึงเรียกว่าน้ำหลากค่ะนะครับทุกวันนี้มันก็เรียกเขาเรียกว่าน้ำมันเป็นแฟลชแล้วนะฮะมันฟึบมาเลยโอ้ค่ะเพราะมันไหลลงมาจากที่สูงโดยไม่มีป่าไม้ไม่มีอะไรทัใดช่ทมาันงกลายเป็นแฟลชฟลาดไปนั่นแหเลละยคนรัะบเออมันถึงกวน้าดำท่วเมรียฉบับพลันเลยนะฮะนั่นแหละกวาดเรียบเลยโอ้เห็นไหมครับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านฉันมีรีสอร์ทส่วนตัวอะโไอร้ก็แล้วแต่ฮนะะครับอือันนมี้ผมต้องขู่คนรวยไว้ก่อนอย่าไปสร้างบ้านอยู่ใกล้ป่าเออนี่วิธีการป้องปกันเพราะเราป้องกันเงินไปซื้อที่ลุกที่ไม่ได้ก็ต้องเอาภัยธรรมชาติซึ่งเป็นไม่ใช่ธรรมชาติแล้วเป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ในพื้นที่ธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งแวดล้อมเหลืออยู่แล้วเห็นไหมครับใช่ค่ะอาแลจ้าวรย์มันไม่แค่นั้นครับอืแล้มวสังเกตไหมล่ะเอ๊ะบางปีทำไมฝนเยอะบางปีทำไมฝนน้อยนะครับฝนมากฝนน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรฮะทุกวันนี้เราจะเจอภาวะฝนมากขึ้นปริมาณน้ําโลกเนี้ยจะจริงๆมันก็ไม่ได้มากขึ้นนะครับคือมันก็หมุนเวียนอยู่ในโลกนี่แหละเพียงแต่ว่ามันกลายมันกลายสเป็นภน้าพำนะมาเอจากออะไรจากน้ำแขน็ะงครับจากหิมะเออนี่น้ำลมันายกลายอสืภมาพมาจากอะไรอืมนะครับน้ําที่เยอะอยู่ทุกวันนี้มันหนึ่งนะฮะน้ําแข็งที่มันเคยเป็นน้ําแข็งขั้วโลกอืมมันก็ละลายมาเป็นน้ําเหลวค่ะแล้วน้ําเหลวพวกนี้พอมันอยู่ในมหาสมุทรซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลลองนึกดูอย่างนี้นะครับถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนพระอาทิตย์เนี่ยจะร้อนมากใช่ค่ะพอพระอาทิตย์ลงมากระทบผืนน้ําซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีจากการละลายเขาก็ระเหยขึ้นไปเป็นไอน้ําอืมแล้วไอน้ําพวกนี้พอไปถึงอุณหภูมิระดับที่มีความเย็นเขาก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเมฆค่นะะครับนั่นแหละดูง่ายๆครับถ้าก้อนเมฆยิ่งดำยิ่งครึ้มทะมึนเท่าไหร่นั่นแหละคือก้อนเมฆนี้มีปริมาณน้ำมหาศาลมอาืกที่ละเหยขึ้นไปค่ะจากพื้นผิกว็อืมของมนุษย์พอมันหนักหนักเข้าก็ตกลงมาเป็นฝนนั่นแหละอืครับมนั่นแหละอคืรับมฝีมือใครล่ะโอ้นะแล้วเห็นไหมเราเห็นเครื่องบินตกหลุมอากาศมากขใึช้น่เดี๋ยวนี้มากขึ้นอืใช่มค่ะแรงด้วยรุนแรงใช่ด้วยอืมนี่คือนะฮะส่วนใหญ่ในพื้นที่แถบเราเนี่ยจะมีสภาวะเขาว่าสุดขั้วของอากาศที่แตกต่างเนี่ยมันไม่ได้มีมากอนืะครับมเพราะว่าเราเป็นป่าเขตร้อนชื้นค่นะั่นหมายความว่ามันมีความร้อนมากกว่าเป็นมันก็เลยอบอุ่นมากกว่าอืมนะครับในขณะที่ลองนึกอย่างนี้นะครับอเมริกาเนี่ยด้านที่ติดกับแปซิฟิกนี่คืออากาศอุ่นอือหือคนะ่ะมาทางร้อนค่ะแต่ถ้าด้านที่ติดไปทางแอตแลนตแิอกตแลนติกจะอือมันนั้นเย็นคอรัืบมแต่ถ้าด้านเหนือนะฮะก็คือท่านนับนั่นนะฮะแคนาดาขึ้นไปนั่นเนี่ยคือน้ำแข็งนะครับค่ะมันเย็นเยือกแล้วลองนึกดูนะครับตรงหนึ่งร้อนตรงหนึ่งเย็นเแยบ็บนสุดขั้วเออนั่นแหละครับอะไรที่มันมาเจอกันอย่างนี้มันถึงมีความต่างของสภาพอากาศรุนแรงอืมฮะมันถึงเป็นทอร์นาโดทอร์นาโดเราได้ยินมาโอ้ซัดกระหน่ำอืมแต่ถ้าอเมริกาเขาออกเสียงเขาจะทอร์เนโดทอร์เนโดค่ะทอร์เนโดฮะนะฮะหรือเราจะสังเกตดูนะครับการก่อตัวของพายุในทะเลมีมากขึ้นอืมค่ะเพราะความต่างของสภาพอากาศนี่แหละมันก็เลยเป็นเฮอริเคนที่ใหญ่ขึ้นอืแล้วมบ้านเราเนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณให้เห็นตั้งแต่เกิดนากิสแล้วใช่ค่ะอืมนะครับทีน่าเมีกยินสมเนาี่ยเออนากพิมส่านี่ถูกกวาดเรียบเลยนะค่ะคนตายหลายแสนนะครับตายมากกว่าคนที่เสียชีวิตในสึนามิ
สึนามิ2004นากิ2008โอ้แค่ห่างกัน4 ปีเองนะทำไมผมจำได้เพราะว่า2008เนี่ยผมยังไปลุ้นอยู่ว่าพม่าเนี่ยเลือกตั้งเหรจอัดลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับแรเอกได้อเออลองนึกอย่างนี้นะครับแล้วนก็าไปกเิจสอนากิสนากิสมาก่อนนะพอนากิสมาก่อนเนี่ยผมยังตามไปทุกที่ที่อาจารย์สุรินทร์ทิสุวรรณอ๋อทตอนำนหัน้้นาที่เป็ทน่านเลเป็นขเลาขาธิอากาเซรียนนะอืมก็นี่แหละถ้าไม่มีอาจารย์สุรินทร์นะก็ไม่ได้เข้าไปช่วยคนพม่าใช่ค่ะตอนนั้นเราไปช่วยเขาเยอะเลยนะเพราะพม่าไม่ไว้วางใจใครทั้งสิ้นฉันคไม่่ะสนนะครับข้อมูลฉันก็ปิดนะคนตายเท่าไหร่ฉันก็ไม่บอกค่ะก็ลองดูนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะส่วนไอ้ที่มันอยู่ใต้พิภพอะไรเนี่ยมันเกินกว่าที่เราจะไปต้านทานได้เพราะมันคือความร้อนใต้พิภพนะครับมันมีรอยแยกรอยเลื่อนรอยไรสารพัดเนี่ยนะครับแผ่นดินไหวใต้ทะเลนั้นก็คือมันล้วนแล้วแต่เกิดจากภูเขาไฟนะฮะที่มันอยู่ใต้น้ำแต่เรามองไม่เห็นเพราะมันยังไม่ปะทุนะใครอยากจะรู้ว่าภูเขาไฟในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเยอะที่สุดเนี่ยคือเกาะสุลาเวสีลองไปดูนะครับค่ะเนี่ยภูเขาแห่งเกาะแห่งภูเขาไฟคือสุลาเวสีนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ยากมากนะครับคนถึงอยู่น้อยนั่นแหละสาเหตุที่ว่าทำไมไปอยู่กันที่เกาะชวาเยอะก็เพราะว่าเกาะชวาเนี่ยถือว่าเซฟโซนมากที่สุดสุมาตราก็ยังอันตรายสึนามิ2004ก็เกิดจากที่นั้นนะครับเพราะเรามองไม่เห็นนี่ใช่ไหมครับพอมันถึงจุดเดือดจุดร้อนนะฮะมันถึงทะลักขึ้นมาเป็นลาวาเรื่องนี้แหละฮะนั่นแหละอันนี้มันเกินกว่าควบคุมแต่สิ่งที่มนุษย์สามารถควบคุมได้คือสิ่งแวดล้อมธรรมชาติครับค่ะแล้วป่าไม้ที่คุณไปตัดทำลายไอ้เนี่ยนะฮะลองไปคูณดูนะ370,000คห่ะกตารางกิโลเมตรเอา625คูณเข้าไปนั่นคือจำนวนไร่ที่เป็นต้นไม้ค่ะถูกทำลายไป